ีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาสนุกกับนิทานนะคะถ้าพูดถึงนิทานเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเริ่มทำไมคะพอคุณครูบอกว่าจะเล่านิทานให้ฟังพอคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะเล่านิทานให้ฟังสมัยที่เราเป็นเด็กๆเล็กๆเราจะมีความรู้สึกอย่างไรดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราพวกเราทุกคนเนี่ยชอบฟังนิทานถามว่านิทานเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ไหนนักเรียนทราบไหมไม่ทราบเหมือนกันตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็รู้แล้วแหละว่ามันมีนิทานใช่ไหมเขาบอกว่านิทานนี่นะคะมันมีมาพร้อมกับมนุษย์เลยอะนะคะมนุษย์เราเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่นิทานก็คงจะมีมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะคะก็เป็นเรื่องที่เล่ากันมาอาจจะเป็นเรื่องจริงบ้างอาจจะเป็นเรื่องโม้บ้างนะคะก็แตกต่างกันออกไปในการเล่านิทานเล่านิทานเหตุที่ผู้ใหญ่เล่านิทานให้เด็กฟังเหตุที่คุณครูเล่านิทานให้นักเรียนฟังเหตุที่คุณพ่อคุณแม่เล่านิทานให้ลูกๆฟังเพราะอะไรทราบไหมทราบไหมคะ1เพื่ออะไรแน่นอนเลยเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วได้อะไรอีกจากการฟังนิทานได้ข้อคิดได้อะไรอีกตั้งมากมายหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองมาร่วมกันอภิปรายกันดูว่าประโยชน์จากการฟังนิทานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีนิทานหลายๆเรื่องมาฝากนักเรียนโดยเฉพาะวันนี้นำนิทานโม้มาฝากโอ้ฮะใครเคยอ่านแล้วอ่านที่ไหนมาานิทานโม้วันนี้มีหลายเรื่องเลยสนุกนะนอกจากได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะคะบอกแล้วว่าในนิทานทุกประเภทเนี่ยมันจะมีข้อคิดดีๆอะไรหลายๆอย่างให้พวกเราได้ฟังด้วยอ่ะวันนี้สนุกกับนิทานเริ่มแรกเลยคุณครูไปสมัยที่คุณครูเป็นเด็กๆเนี่ยคุณครูชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเต่ากับกระต่ายใช่ไหมนักเรียนรู้จักไหมเต่ากับกระต่ายกระต่ายกับเต่าเนี่ยรู้จักไหมรู้จักที่ว่าเขาทำไมกันนะแข่งวิ่งกันแล้วผลสุดท้ายใครเป็นผู้ชนะเต่าเป็นผู้ชนะเพราะอะไรเต่าจึงชนะเพราะกระต่ายทำไมนะหลับหลงทนงตัวเองอยู่ใช่ไหมอ่ะวันนี้คุณครูเลยไปหาเพลงเนี่ยมาฝากนักเรียนนะคะเป็นเพลงเต่ากับกระต่ายนะแบบสนุกนิทานนี่มีได้หลายรูปแบบอาจจะเป็นเล่าธรรมดาหรือนำมาแต่งเป็นนิทานเพลงก็มีจังเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองไปดูกันกระต่ายกับเต่าหาคนที่ตัวหานักแสดงนะคนที่คล้ายๆกับกระต่ายมีฟันกระต่ายแล้วก็หาคนที่ตุ้มๆเตี้ยมๆเหมือนเต่ามาได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเพื่อนแสดงด้วยนะคะอ่ะขอดูในสไลด์ก่อนนะคะวันนี้จะเป็นสนุกกับนิทานวันนี้เรื่องเต่ากับกระต่ายอ้าวขอเชิญนักแสดงจะเอาทางไหนดีฮะให้ดูก่อนอ่ะพร้อมไหมนักแสดงพร้อมไหมพร้อมวันนี้เหมือนกระต่ายมากดูเต่ากับกระต่าย2คนมีเต่า1ตัวกระต่าย1ตัวตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยช้าๆแบบนี้เต่าตัวลอยเดินย้ายโครงเพลงกระต่ายอัมเพลงเดินสวนทางมาให้นึกกันเจ้าเต่าท้องนาเชื่องช้าเจ้าหนั้นชักช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อนเพราะสนุก
ว่าใครชนะเต่าฮะเต่าเต่าทำไมเต่าจึงชนะฮะเพราะทำไมเต่าจึงชนะแล้วทำไมตากระต่ายจึงแพ้อ่ะทีนี้ลองไปดูเนื้อเพลงนะคะเมื่อกี้ฟังแล้วทีนี้ลองมาดูเนื้อเพลงดูในสไลด์ค่ะเต่ากับกระต่ายนะตัวละครนี่มีภาพประกอบให้ด้วยเต่ากับกระต่ายในเนื้อเพลงเขาบอกว่าเต่าตัวลายเดินย้ายโครงเพลงกระต่ายฮัมเพลงเดินสวนทางมาให้นึกคำขันเจ้าเต่าท้องนาเชื่องช้าดังกระปริงใช่ไหมคะตัวละครมีกี่ตัว2ตัวตัวที่1คือเต่าตัวที่2คือกระต่ายเต่ากับกระต่ายเจอกันใช่ไหมคะกระต่ายก็เลยทำไมคะบอกว่าไอ้เจ้าเนี่ยตัวเดินช้าเหมือนอะไรเลยเหมือนปลิงเลยเหมือนปลิงเลยแล้วมาแข่งกันไหมมาแข่งกันไหมนะคะมันจึงเปรยแกมเย้ยท้าทายแข่งความไวกันไหมเจ้าปลิงเจ้านะชักช้าหน้าเบื่อเสียจริงต่อให้วิ่งไปก่อนเจ้าเนี่ยเดินชักช้าหน้าเบื่อนะต่อให้วิ่งไปก่อนด้วยเพราะทนงในตัวเกินไปจึงหลงเอ็นกายพิงไม้พักผ่อนสายลมโชยวิวไหวชัยชอนกระต่ายเจ้าจึงนอนหลับปุ๋ยเย็นใจกระต่ายคิดว่าทำไมคะชนะแน่ๆเต่ามันเดินช้าตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมก็เลยทำไมนะวิ่งมาได้หน่อยหนึ่งโอ้แล้วทำไมดีกว่านอนดีกว่าใช่ไหมกระต่ายทนงลุ่มหลงลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปรีบลุกขึ้นผันดันด้นพลึกไพรแต่ช้าไปแล้วสิช้าเพราะอะไรบทสุดท้ายใครเข้าเส้นชัยเต่าเต่าเข้าเส้นชัยกระต่ายแพ้เพราะความทนงตัวเองคิดว่าตัวเองทำไมคะวิ่งเร็วแล้วก็ประมาทผลสุดท้ายเต่าก็เลยเป็นผู้ชนะไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิทานประเภทหนึ่งจัดเป็นนิทานเพลงนะคะเป็นนิทานประกอบเพลงเล่าธรรมดาไม่สนุกสนานลองใส่ทำนองเข้าไปให้สนุกสนานนักเรียนร้องได้ไหมร้องไหมจะร้องสักเที่ยวไหมลองร้องสักเที่ยวไหมคะลองสักเที่ยวเดี๋ยวดูเนื้อนะคะดูเนื้อเพลงใหม่รอบหนึ่งเพลงกระต่ายเต่ากับกระต่ายมนตรีผลพินทินผลพันทินนะคะขอโทษจ้ะมนตรีผลพันทินแล้วก็ผู้ขับร้องเพลงก็คือศิลปิน
ดอกไม้ป่านะคะเป็นผู้ที่ขับร้องแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาอ่ะทีนี้มาดูความหมายของนิทานกันถามว่านิทานคืออะไรนิทานคืออะไรคะ